Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่29มิถุนายน2022 Series มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงด้วยการให้อภัยวันที่5ขอบเขตของชีวิตด้วยฤทธานุภาพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนที่สถิตภายในเราจึงเรียนรู้ที่จะเชื่อวางใจและเปิดหัวใจของเราออกต่อผู้คนได้อีกครั้งแม้จะเคยถูกทำร้ายให้บาดเจ็บแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำเหมือนว่าที่ผ่านมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นการกำหนดขอบเขตชีวิตจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิตบนโลกที่เสื่อมสลายนี้เมื่อเรายกโทษให้ใครคนหนึ่งนั่นไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมรับอุปนิสัยแย่ๆของเขาหรือเต็มใจจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการถูกทำร้ายอีกครั้งอันที่จริงการไม่มีขอบเขตชีวิตต่างหากคือการบอกเป็นนายว่าเราไม่เชื่อว่าตัวเองสมควรได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าเดิมดังนั้นเมื่อเรามีขอบเขตของชีวิตที่ดีเราก็กำลังจะประกาศว่าตนเองนั้นมีคุณค่าให้รักและเคารพอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างเรามาเอเฟซัส 2:10 เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตามแต่จำไว้ว่าการมีขอบเขตนั้นแตกต่างจากการสร้างกำแพงขึ้นมาในชีวิตขอบเขตคือการกำหนดกฎเกณฑ์ให้ผู้อื่นรู้ว่าควรปฏิสัมพันธ์กับเราอย่างไรแต่กำแพงนั้นสร้างระยะห่างระหว่างเรากับผู้คนในฐานะผู้ติดตามของพระคริสต์เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเรียนรู้ที่จะหาสมดุลระหว่างความกล้าในการแสดงจุดยืนของตนเองกับการเปิดหัวใจให้ผู้อื่นซึ่งอาจเสี่ยงทำให้เราบาดเจ็บได้การกำหนดขอบเขตจำเป็นต่อการปกป้องสิ่งสำคัญในชีวิตเราอาจต้องเลือกจำกัดจำนวนเวลาที่เราใช้กับผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการใช้เวลานั้นทำให้เรารู้สึกด้อยคุณค่าไปจากอัตลักษณ์ที่พระเจ้าทรงสร้างเราให้เป็นเมื่อนั้นเราควรต้องยืนหยัดเพื่อตัวเองและกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนแน่ทีเดียวว่าเราควรต้องรักศัตรูอย่างที่พระเยซูสอนแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องละเลยความรักที่พระเจ้าทรงประทานให้เราและนำตนเองให้เข้าสู่การทดลองสุภาษิต 13:20 คนที่เดินกับคนมีปัญญาจะกลายเป็นคนมีปัญญาแต่เพื่อนของคนโง่จะถูกทำลายการมีขอบเขตที่ดีคือการที่เราพร้อมจะปรับเปลี่ยนเมื่อพบคนที่เรารู้สึกไม่ปลอดภัยหรือส่งผลร้ายต่อชีวิตเข้ามาบางครั้งเราเองก็ย่อมเดินไปอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่อันตรายหรือเจ็บปวดเพราะเราปรารถนาดีอยากเห็นผู้อื่นรู้จักพระเยซูแต่เราก็จำเป็นต้องเข้าใจด้วยว่าแม้พระเจ้าจะเลือกใช้เราแต่พระองค์ไม่ได้ทรงจำเป็นต้องพึ่งพาเราเพื่อช่วยให้พวกเขารอดพระเจ้าทรงกำลังทำงานของพระองค์ในหัวใจของพวกเขาพระองค์ทรงส่อหาและติดตามจิตวิญญาณของพวกเขาอยู่เสมอและพระองค์จะไม่มีวันหยุดดังนั้นหากเรารู้สึกว่าคงเป็นการไม่ฉลาดที่จะอยู่ใกล้ใครบางคนการสำแดงความรักผ่านคำอธิษฐานเผื่ออยู่ห่างๆหรือการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นก็อาจเป็นวิธีการที่ดีกว่าสุภาษิต 12:26 คนชอบธรรมอยู่ในสภาพดีกว่าเพื่อนบ้านของตนแต่ทางของคนอธรรมนำตัวเขาให้หลงเจินไปบางครั้งขอบเขตที่จำเป็นสำหรับชีวิตอาจไม่ใช่ขอบเขตทางกายภาพแต่เป็นขอบเขตที่อยู่ภายในใจเราต่างเคยพูดหรือมีความคิดแย่ๆกับตัวเองอาจเป็นถ้อยคำที่เราไม่กล้าที่จะพูดกับใครเช่นฉันมันโง่หรือฉันมันเลวมากคำพูดเช่นนี้อาจส่งผลต่อความรู้สึกและคุณค่าของตัวเองได้ในระยะยาวเมื่อเราถูกล่อลวงใจให้พูดหรือคิดแง่ลบกับตัวเองเช่นนี้เราจำเป็นต้องสู้ด้วยถ้อยคำแห่งความจริงจากพระวจนะเมื่อเรากล่าวพระคำของพระเจ้าเหนือชีวิตเราก็กำลังย้ำเตือนหัวใจว่าพระเจ้าทรงมองเราในฐานะฝีพระหัตถ์ชิ้นเอกของพระองค์
จงต่อสู้ทุกคำหลอกลวงด้วยความจริงของพระองค์2โครินธ์10ข้อ3ถึง5เพราะว่าถึงแม้ว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ในร่างกายมนุษย์แต่เราก็ไม่ได้สู้รบตามแบบมนุษย์ทั่วไปเพราะว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์แต่เป็นฤทธานุภาพจากพระเจ้าที่จะทำลายป้อมปราการได้คือทำลายเหตุผลจอมปลอมทั้งหลายและความเย่อหยิ่งทุกรูปแบบที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและจะยึดกุมความคิดทุกประการให้มาเชื่อฟังพระคริสต์สิ่งที่ต้องใคร่ควรวญในวันนี้มีเรื่องใดในชีวิตที่เราจำเป็นต้องเริ่มกำหนดขอบเขตเพื่อเราจะเห็นคุณค่าของตนเองตามอย่างที่พระเจ้าทรงมอบได้มีคำพูดหรือความคิดแง่ลบใดที่กำลังดังก้องในชีวิตของเราบ้างขอพระเจ้าช่วยให้เราต่อสู้กับคำโกหกหลอกลวงนั้นด้วยความจริงของพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขเราขอบพระคุณพระองค์ที่วันนี้เราพบความรักที่แท้จริงได้ในพระองค์ผู้เดียวขอทรงช่วยเราให้ได้เรียนรู้จักความรักให้เราได้เรียนแบบพระองค์ได้มองคุณค่าของตัวเองอย่างที่พระองค์ทรงมองและรักผู้อื่นได้เหมือนอย่างพระองค์ทรงรักขอทรงช่วยเราให้ได้รู้จักอัตลักษณ์ของเราเองผ่านความจริงในพระคำของพระองค์ขอทรงปกป้องเราจากทางอธรรมทั้งในโลกนี้และในความคิดของเราเพื่อเราจะดำเนินชีวิตในเสรีภาพที่มาจากพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน